Hi, how are you? สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างคะสบายดีกันไหมเอ่ยค่ะวันนี้พบกับคุณครูเจนนางสาวณฤมลผิวเหลืองในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1หรือนักเรียนชั้นป .1 นั่นเองนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะครูเจนมีเนื้อหาในชั่วโมงที่แล้วนะคะมาเล่าให้นักเรียนได้ฟังกันนะคะในชั่วโมงที่แล้วนะคะเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยใครจำได้บ้างในชั่วโมงที่แล้วนะคะเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ toys นะคะที่แปลว่าอะไรคะลูกที่แปลว่าของเล่นนะคะครูเจนก็มีตัวอย่างคำศัพท์มาให้นักเรียนได้เรียนรู้นะคะคำศัพท์ครูเจนก็ยกตัวอย่างมาเช่นอะไรบ้างนะคะมีคำว่า computer นะคะที่แปลว่าคอมพิวเตอร์หรือมีคำว่าอะไรอีกลูกมีคำว่า robotหุ่นยนต์นะคะมีคำว่า teddy bear ที่แปลว่าตุ๊กตาหมีมีคำว่า kite ที่แปลว่าว้าวนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะหนังสือที่เราใช้เรียนนะคะเป็นหนังสือ Get What นะคะ Pupil Book นะคะย้ำว่าเป็น Pupil Book นะคะเป็นหนังสือเรียนนะคะเด็กๆ เปิดไปที่หน้า38เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะขึ้น Unit 3นะคะคำว่า Unit แปลว่าบทหรือแปลว่าหน่วยนะคะเราจะขึ้นบทที่3เรื่องของอะไรนะคะเรื่องของ family spell the word มีตัวอะไรบ้าง family นะคะอ่านว่า family ความหมายแปลว่าอะไรเด็กๆทราบไหมคะคำว่า family นั้นหมายถึงครอบครัวนั่นเองค่ะภายในครอบครัวนะคะประกอบไปด้วยใครบ้างนะคะประกอบไปด้วยพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้านะใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะครูเจนก็มีรูปภาพนะคะมีคำศัพท์มีคำอ่านมีคำแปลนะคะเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันค่ะไปดูกันเลยนะคะหัวข้อให้มาคือคำว่า vocabulary นะคะความหมายของมันก็แปลว่าคำศัพท์นั่นเองค่ะเรามาดูกันเลยค่ะครูเจนขึ้นรูปภาพให้นะคะเด็กๆคิดว่าน่าจะเป็นใครนะคะคำศัพท์คือคำว่า grandma นะคะ grandma คำอ่านอยู่ด้านล่างนะคะลูก spell the word grandma นะคะ grand แล้วก็ ma นะคะอ่านออกเสียงว่า grandma สำหรับความหมายของคำว่า grandma นั้นหมายถึงอะไรนะคะหมายถึงย่าหรือยายนะคะ grandma ความหมายหมายถึงย่าหรือยายนั่นเองค่ะถัดมาค่ะครูเจนขึ้นภาพให้จากภาพเป็นใครเอ่ยนะคะคู่กับย่าหรือยายนะคะเป็นคำว่าอะไรนะคะเป็นคำว่า grandpa นะคะ grandpa spell the word grandpa นะคะอ่านออกเสียงว่า grandpa นะคะความหมายแปลว่าปู่หรือตานั่นเองค่ะถัดมาค่ะจากภาพเด็กๆเห็นเป็นใครคะนะคะคำศัพท์ให้มาคือคำว่า dad นะคะ dad spell the word dad นะคะอ่านออกเสียงว่า dad ความหมายแปลว่าอะไรนะคะความหมายแปลว่าพ่อนะคะหรืออีกคำหนึ่งที่มีความหมายที่แปลว่าพ่อก็คือคำว่า father นั่นเองค่ะถัดมาค่ะคำศัพท์คือคำว่าอะไรนะคะอันนี้เป็นคำศัพท์ที่คู่กันกับคำว่า dad นะคะคือคำว่าอะไรนะคะคือคำว่า mom นะคะ mom spell the word mom นะคะ mum นะคะอ่านออกเสียงว่า mom ความหมายแปลว่าอะไรนะคะความหมายแปลว่าแม่นั่นเองค่ะหรืออีกคำหนึ่งที่มีความหมายที่แปลว่าแม่นะคะก็คือคำว่า mother นั่นเองค่ะถัดมาเป็นคำว่าอะไรคะเด็กๆน่าจะเป็นใครเดาได้ไม่เอ่ยนะคะคำศัพท์คือคำว่า uncle นะคะ uncle spell the word
UNCLE นะคะอ่านว่า uncle ความหมายแปลว่าอะไรคะเด็กๆทราบไม่เอ่ยความหมายนะคะแปลว่าลุงนะคะเป็นพี่ชายพ่อหรือพี่ชายแม่นั่นเองค่ะถัดมาค่ะคือคำว่าอะไรนะคะอันนี้คู่กับคุณลุงค่ะเป็นคำว่าอะไรนะคะเป็นคำว่า aunt นะคะ aunt นะคะ spell the word aunt นะคะ aunt นะคะอ่านว่า aunt นะคะคู่กับลุงก็คือใครลูกความหมายก็คือป้านั่นเองค่ะถัดมาค่ะเป็นใครนะคะคำศัพท์คือคำว่าอะไรนะคะคือคำว่า sister sister นะคะ spell the word sister s i s t e r นะคะอ่านออกเสียงว่า sister นะคะความหมายแปลว่าอะไรคะเด็กๆทราบไม่เอ่ยความหมายนะคะแปลว่าพี่สาวนะคะหรือน้องสาวก็ได้นะคะ sister หมายถึงพี่สาวหรือน้องสาวนั่นเองค่ะถัดมาเป็นคำว่าอะไรนะคะเมื่อกี้เป็นคำว่าพี่สาวนะคะหรือน้องสาวนะคะอันนี้น่าจะเป็นคำว่าอะไรนะคะเป็นคำว่า brother นะคะ brother นะคะคำอ่านอยู่ตรงนี้นะคะลูก brother spell the word brotherB R O T H E R นะคะอ่านออกเสียงว่า brother นะคะอันนี้แปลว่าอะไรเด็กๆทราบไหมเอ่ยนะคะความหมายแปลว่าพี่ชายหรือน้องชายนั่นเองค่ะถัดมาค่ะอันนี้เป็นคำศัพท์สุดท้ายก่อนที่เราจะไปฝึกทำแบบฝึกหัดกันนะคะคือคำว่าอะไรค่ะคือคำว่า cousinนะคะคือคำว่า cousin นะคะ spell the word c o u s i n นะคะอ่านออกเสียงว่า cousin นะคะความหมายแปลว่าอะไรนะคะความหมายแปลว่าลูกพี่ลูกน้องหรือญาตินั่นเองค่ะสำหรับหนังสือที่เราจะใช้ทำแบบฝึกหัดกันในวันนี้นะคะเป็นหนังสือ Get Spot นะคะ Activity Book 1นะคะของนักเรียนชั้นป.1ค่ะเด็กๆเปิดไปที่หน้า30เลยค่ะเรายังอยู่ในแบบฝึกหัดหน้าที่30นะคะหัวข้อเป็น Unit 3เรื่องของ Family นะคะบทที่3เรื่องของครอบครัวนั่นเองค่ะมาดูตอนที่1นะคะตอนที่1เขาบอกว่า Trends the words and match นะคะให้คัดตามรอยประแล้วจากนั้นให้นักเรียนโยงเส้นนะคะเรามาดูกันเลยค่ะข้อ1นะคะเป็น MUM อ่านว่า Mum ความหมายแปลว่าอะไรคะเด็กๆความหมายแปลว่าแม่นะคะเขาก็โยงไปแล้วข้อ1โยงหาภาพ B นะคะถัดมาข้อที่2อ่านว่าอะไร DAD อ่านว่าอะไรลูกอ่านว่า Dad นะคะความหมายแปลว่าอะไรคะความหมายแปลว่าพ่อนะคะภาพไหนเอ่ยเป็นคุณพ่อนะคะอ่านเด็กโยงเลยค่ะข้อ2โยงหาภาพ C นะคะคือคุณพ่อค่ะถัดมาข้อที่3นะคะเป็นคำว่าอะไรนะคะเป็นคำว่า sister นะคะคำว่า sister แปลว่าอะไรลูกแปลว่าพี่สาวหรือน้องสาวใช่ไหมคะภาพไหนนะคะข้อ3นะคะเด็กๆโยงไปหาภาพดีค่ะนะคะ sister ที่แปลว่าพี่สาวหรือน้องสาวนะคะถัดมาข้อที่4นะคะเป็นคำว่าอะไรนะคะเป็นคำว่า brotherนะคะคำว่า brother แปลว่าอะไรลูกแปลว่าพี่ชายหรือน้องชายโยงไปหาภาพไหนคะโยงไปหาภาพ A ค่ะข้อที่4 brother ที่แปลว่าพี่ชายหรือน้องชายโยงไปหาภาพ A นะคะถัดมาข้อที่5ค่ะเป็นคำว่าอะไรเป็นคำว่า grandma นะคะที่แปลว่าย่าหรือยายเหลือภาพไหนคะเหลือภาพ E นะคะข้อ5ก็โยงไปหาภาพอีนั่นเองค่ะเด็กๆทำลงไปเลยนะคะลูก
เรายังอยู่ในแบบฝึกหัดหน้าที่30นะคะอันนี้เป็นตอนที่2ค่ะคำสั่งบอกว่าให้ทำอะไร Look and write the number นะคะให้นักเรียนดูแล้วก็เติมตัวเลขนะคะคำศัพท์มีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่า cousin ที่แปลว่าญาติหรือลูกพี่ลูกน้องนะคะมีคำว่า uncle ที่แปลว่าลุงมีคำว่า grandpa ที่แปลว่าปู่หรือตาแล้วก็มีคำว่า aunt นะคะที่แปลว่าป้านะคะให้เด็กๆดูภาพซิว่าจากภาพเขาน่าจะเป็นใครแล้วเอาหมายเลขมาเติมนะคะหมายเลข1นะคะเขาเติมไปแล้วนะคะตรงช่องข้อที่3เด็กๆไม่ต้องไปเติมนะคะเราเหลือข้อภาพที่1ภาพที่2แล้วก็ภาพที่4นะคะเรามาดูภาพแรกนะคะภาพแรกจากภาพน่าจะเป็นใครคะลูกเป็นใครระหว่าง uncle ลุง grandpa ปู่หรือตาหรือ aunt ป้านะคะเป็น grandpa นะคะคนที่1นะคะเป็น grandpa นะคะอยู่หมายเลข3เด็กๆก็เอาหมายเลข3มาเติมในภาพที่1ค่ะถัดมาคนที่2นะคะน่าจะเป็นใครเป็นลุงหรือป้าคะเป็นอันป้านะคะอยู่หมายเลข4นะคะเด็กๆในภาพที่2เด็กๆก็เอาหมายเลข4มาเติมนะคะจากนั้นนะคะภาพที่3เราเติมไปแล้วนะเป็นหมายเลข1เรามาภาพที่4เลยนะคะจากภาพเหลือใครลูกน่าจะเป็นคำว่า uncle นะคะที่แปลว่าลุงเป็นหมายเลข2นะคะภาพที่4เราก็เอาหมายเลข2มาเติมค่ะถัดมาค่ะอันนี้เป็นแบบฝึกหัดหน้าที่31นะคะตอนที่4คำสั่งบอกว่าให้ทำอะไรนะคะ read look and tick นะคะอ่านดูแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกนะคะมีทั้งหมด4ข้อข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3แล้วก็ข้อที่4นะคะข้อที่1ก็ทำไปแล้วเราไม่ต้องทำเรามาเริ่มทำข้อที่2ข้อที่3แล้วก็ข้อที่4นะคะแต่ว่าข้อที่1เรามาฟังอธิบายข้อที่1นะคะเขาให้คำศัพท์คำว่า dad มาแล้วนักเรียนดูภาพซิว่าภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3คนไหนเป็นแดดนักเรียนก็ติ๊กถูกนะคะข้อที่1ภาพที่3เป็นแดดที่แปลว่าพ่อเขาก็ติ๊กเครื่องหมายถูกนะคะถัดมาข้อที่2เป็นคำว่า aunt aunt แปลว่าอะไรลูกแปลว่าป้านะคะภาพไหนเป็นป้าภาพที่1ภาพที่2หรือภาพที่3คะป้าตรงกับภาพที่1เด็กๆก็ติ๊กถูกไปเลยนะคะถัดมาข้อที่3ค่ะเป็นคำว่า grandma ที่แปลว่าย่าหรือยายนะคะภาพไหนลูกภาพที่1ภาพที่2หรือภาพที่3คะย่าหรือยายตรงกับภาพที่2ค่ะเด็กติ๊กถูกไปเลยนะคะถัดมาข้อที่4สุดท้ายเป็นคำว่า brother ที่แปลว่าพี่ชายหรือน้องชายนะคะเป็นภาพไหนภาพที่1ภาพที่2หรือภาพที่3คะพี่ชายหรือน้องชายตรงกับภาพที่1ค่ะเด็กๆก็ติ๊กถูกไปเลยค่ะค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ Unit 3เรื่องของ Family ที่แปลว่าครอบครัวประกอบไปด้วยใครบ้างลูกประกอบไปด้วย Grandma ที่แปลว่าย่าหรือยาย Grandpa ที่แปลว่าปู่หรือตาหรือ Dad ที่แปลว่าพ่อ Mom ที่แปลว่าแม่แบบนี้เป็นต้นนะคะสำหรับวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะแต่ครูเจนอยากจะฝากให้เด็กๆได้ไปอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนแล้วก็ท่องคำศัพท์ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะลูกสำหรับวันนี้ see you again bye